คุณแฮกเนี่ยเขาไปเป็นจิตอาสาครับในการทำความดีโดยการไปจัดระเบียบแถวครับให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9จนตอนนี้ครับชาวเน็ตต่างชื่นชมแล้วก็แชร์เรื่องของเขาโดยบอกว่าคุณแฮกเนี่ยเป็นจิตอาสาผู้ปิดทองหลังพระเช่นเดียวกับจิตอาสาท่านอื่นๆนะครับโดยหนุ่มแฮกเขาจะตื่นนะครับแล้วก็จะอยู่เนี่ยจนดึกเลยนะครับประมาณ 3:00 ถึง 4:00 ครับจนกระทั่งพี่น้องประชาชนกลับหมดก่อนเกือบจะทุกวันซึ่งในโลกโซเชียลก็ต่างชื่นชมเช่นเดียวกับอีกท่านนึงครับก็คือนักแสดงรุ่นใหญ่คุณท็อปดารณีนุชซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับคุณท็อปเนี่ยได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ไปต่อแถวและไปเจอกับหนุ่มแฮกคุณท็อปดารณีนุชก็เลยบอกเล่าเรื่องราวการทำความดีของหนุ่มแฮกผ่าน IG ส่วนตัวแบบนี้ครับบอกว่าคืนนี้บุกเดี่ยวมากราบพ่อเป็นครั้งที่8กราบเสร็จเดินมาเจอน้องชายจิตอาสาแฮกชวนชื่นที่มาปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนอาสาไม่ใช่อาชีพแต่การทุ่มเทชีวิตและเวลาของแฮกในหน้าที่นี้พี่อยากจะเรียกว่านี่น่าจะเป็นอาชีพของแฮกมากกว่าเพียงแต่สิ่งที่เขาได้รับตอบแทนไม่ใช่เงินทองเพื่อเลี้ยงชีพแต่เป็นความปลื้มปิติจากความรักความภักดีที่เขาได้ทำงานถวายพระองค์ท่านต่างหากที่หล่อเลี้ยงหัวใจของเขาคุยกันแล้วสัมผัสได้ว่าเขาภูมิใจที่ชีวิตนี้ได้ทำเต็มที่เพื่อพระองค์ฉันอยู่ใกล้ๆยังได้ยินเสียงแห่งความภูมิใจสะท้อนมาถึงใจฉันและในฐานะประชาชนคนไทยขอกราบหัวใจทั้งเจ้าหน้าที่และจิตอาสาทุกท่านด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าบอกต่อเป็นอย่างยิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำความดีเดากันต่อไปอีกทั้งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนด้วยแล้วก็ขอชื่นชมหนุ่มแฮกด้วยนะฮะ